ต่าน้อยเพิ่งออกโผล่เลขให้เห็นเต็มๆล่าสุดเกลี้ยงแผงแล้วใกล้เข้ามาแล้วสำหรับการประกาศผลสลากินแบ่งรัฐบาลประจำงวดวันที่1มิถุนายน2562ล่าสุดเชื่อว่าหลายๆคนคงกำลังหาเลขเด็ดสวยๆเอาไว้เสี่ยงดวงกันใช่ไหมคะวันนี้เราจึงได้รวบรวมข้อมูลมาฝากโดยมีผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งได้ออกมาโพสต์ผ่านกลุ่มเลขเด็ดกองสลากโดยได้โพสต์ภาพของเต่าน้อยพร้อมได้ระบุข้อความว่าตีเลขลูกเต่าน้อยเพิ่งออกหน่อยครับซึ่งก็ได้มีชาวเน็ตออกมาตีเลขเป็นเลข28บ้าง235บ้างหากท่านผู้ชมเห็นเป็นเลขอะไรคอมเมนต์พูดคุยแลกเปลี่ยนกันได้นะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์ siamtopic.com TRN อ่านข่าวขอบคุณค่ะ